อนนี้ก็หลังจากที่บินกันมาสนุกสนานเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวอุปกรณ์เนี่ยนะครับก็แบตเตอรี่สายบาลานซ์ขาดนะครับเพราะว่าตกบ่อยนะครับเมื่อกี้ยนต์แล้วก็ตกยนต์แล้วก็ตกแล้วก็ที่เหลือรีซีฟนี่หลุดออกจากเบ้าเลยนะครับเพราะว่าแรงกระแทกแต่ตรงนี้ไม่เป็นไรไม่ได้เสียหายอะไรมากเราแค่ปิดเข้าไปก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับเดี๋ยวไปทำไปซ่อมแล้วก็ตัวร่มนะครับตัวร่มนี่โหยอมรับครับว่าดีอึดทนนะครับไม่ขาดไม่อะไรเลยแล้วก็สายเนี่ยชอบมากนะครับสายไม่มีพันเลยนะครับแกะแป๊บเดียวก็ใช้งานได้ละตะวันรีวิวสวัสดีครับพี่ประทีปแห่งสนามบินเล็กบ้านครัวสระบุรีนะครับแล้วก็พี่ๆอีกหลายคนรวมถึงเพื่อนๆที่ติดตามใน YouTube นะครับก็แนะนำว่าให้ลองไปหัดพารามอเตอร์ดูซิว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้นะครับก็เลยจัดมา1ชุดพารามอเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นของพี่ๆที่สนามนะครับก็ขายต่อกันไปเรื่อยๆนะครับจากพี่น้อยนะครับจากพี่น้อยเนี่ยก็ขายต่อให้ช่างโจ๊กนะครับมือปืนเสร็จแล้วช่างโจ๊กเนี่ยก็เลยเอามาขายต่อให้ผมอีกรอบนึงราคาถูกมากเดี๋ยวมาดูกันครับพอได้มานะครับก็จะเป็นชุดร่มบินแบบนี้ก็เรียบร้อยนี่ครับเรามาดูกันก่อนนะครับตัวไม่รู้เขาเรียกพารามอเตอร์หรือล่มบินนะครับเอาเป็นว่านั่นแหละฮะประมาณนั้นก็ตัวอุปกรณ์เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวร่มนะครับตัวร่มเนี่ยก็เป็นแบบนี้ข้างหลังนู้นก็เป็นพารามอเตอร์ตัวจริงนะครับอันนี้ตัวของเล่นมาดูกันความกว้างความกว้างประมาณสัก2เมตร20นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวชุดไฟมาดูกันก่อนมาดูชุดไฟนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวเซอร์โว2ตัวนะครับคุมอาร์มซ้ายขวาเดี๋ยววิธีการตั้งเนี่ยผมให้พี่ประทีปก็สอนมาละเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมมาทำคลิปอีกทีนึงนะครับคอนโทรลเป็นขนาด40แอมป์นะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์ไม่สามารถรู้ได้แล้วครับว่าเป็นมอเตอร์อะไรแต่ผมคาดว่าน่าจะเป็น2217นะครับได้เป็น2217ตัวใบพัดเป็นใบ 7x5 เป็นใบบิดนะครับแบบนี้ก็น่าจะเป็นคร่าวๆนะครับแบตเตอรี่เนี่ยพี่เขาแนะนำให้ใช้แบต3เซลล์ 2,200ก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับส่วนตุ๊กตาก็เดี๋ยวค่อยหามาประดับไปอีกรอบทีนี้เรามาดูที่พี่ประทีปตั้งภาพไว้ให้นะครับโยกไอรอนซ้ายนี่นะครับซ้ายข้างซ้ายลงนะครับแต่ข้างขวาอยู่กับที่เสร็จแล้วโยกไอรอนขวาข้างขวาลงข้างซ้ายอยู่กับที่แล้วก็อัพผมกดอัพนะครับอัพปรากฏมันลงทั้งคู่แล้วก็ดาวจะขึ้นนิดหน่อยอย่างนี้ซ้ายขวาอัพแล้วก็ดาว
แล้วก็ทดสอบคันเร่งลมพัดไปด้านหลังถูกต้องแล้วครับเรียบร้อยพร้อมบินดูสภาพเมื่อกี้พยายามเล่นไอ้เนี่ยพี่ประทีปแกบอกว่าถ้ากดตัวนี้นะครับกดลงเนี่ยนะครับกดอัพเนี่ยมันเป็นการเบรกอากาศไปซึกก็สภาพสนุกดีนะครับบินแล้วเพลิดเพลินแต่ว่าผมว่ามันก็ไม่ง่ายนะตอนโยนกว่าจะโยนขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจผมว่าก็ไปลองมาหาเล่นดูไม่แพงครับอย่างเนี้ยชุดเนี้ยผมซื้อต่อมาแค่1,500เองนะครับราคา1,500เอามาลองฝึกสนุกดูสำหรับเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่เล่นอยู่แล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าเป็นลำหรือเป็นเครื่องหรือเป็นร่มนะครับแล้วก็อยากจะแบ่งปันให้เพื่อนๆในสนามเนี่ยก็เอามาขายต่อกันราคาถูกๆจะได้เพิ่มอรรถรสลงไปอีกสนุกดีครับเอาละครับวันนี้ก็สนุกสนานนะครับพอหอมปากหอมคอกับพารามอเตอร์หรือร่มบินไม่แน่ใจเรียกว่าอะไรนะครับ2 อย่างนี่แหละชัวร์วันนี้ไปก่อนแล้วครับอย่าลืมฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนบินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ